สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการความดีสากลครับพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC กับผมองอาจธรรมนิธาครับผู้ชมครับตอนนี้เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจแล้วก็ปิติยินดีอย่างยิ่งนะครับที่หลักความดีสากลที่จะนำสู่สันติสุขภายในของผู้คนและแผ่ขยายออกมาเป็นสันติภาพภายนอกของโลกใบนี้กำลังถูกเผยแพร่แล้วก็แผ่ขยายไปในประเทศไทยแล้วก็สืบโยงไปถึงทั่วโลกผ่านยอดไพรมิดนะครับที่ได้เห็นความสำคัญมาฝึกตนเองนะครับด้วยหลักความดีสากลเพื่อที่จะพัฒนาตนแล้วก็สร้างบารมีให้สมบูรณ์แบบแล้วก็มีหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ในการที่จะบอกต่อความดีสากลซึ่งเป็นหลักที่ใครๆก็ทำได้เมื่อทำแล้วใจก็จะใสใจก็สบายนะครับเมื่อใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จตรงนี้เองครับจึงเป็นเคล็ดลับนะครับของผู้ที่ปรารถนาความสุขและความสำเร็จรวมถึงจึงเป็นคำตอบนะครับของผู้ที่ปรารถนาจะร่วมกันสร้างสันติภาพโลกโดยเริ่มต้นจากตัวของเราเริ่มต้นจากสันติสุขภายในครับเช่นเดียวกับผู้ที่ได้ผ่านโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลสำหรับครอบครัวนักสร้างบารมีและสำหรับผู้ที่ปรารถนาดำเนินธุรกิจในการเผยแผ่สำหรับต่างประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญและเป็นต้นบุญต้นแบบอย่างยิ่งวันนี้ผมก็มี3ท่านนะครับที่จะได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็จะพูดถึงวันสำคัญด้วยครับวันที่จะคืนสู่เย้าชาวความดีสากลที่ผ่านโครงการไปตลอดต่อเนื่องเลยนะครับรุ่นสำหรับครอบครัวนักสร้างบารมีก็10รุ่นแล้วนะครับแล้วก็รุ่นเผยแผ่ทางประเทศอีก2รุ่นจะมีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นในวันเวลาที่ใกล้จะมาถึงนี้ช่วงนี้พบกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านก่อนนะครับท่านแรกคือคุณเหมือนฝันสิริเศรษฐากูลท่านที่2คือคุณตะวันฉายวีรพันธ์และท่านที่3นะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิทเย็นสบายสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการความดีสากลครับเห็นหน้าแต่ละท่านแล้วโอ้ต้องบอกว่าความสุขความเย็นความสบายความใสสว่างนั้นเปล่งประกายมาจากภายในเลยนะครับแล้วล่าสุดทราบว่าได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่จุดประกายประทีปแห่งสันติภาพให้สว่างสวยที่ฟิลิปปินส์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุครับก่อนถึงเรื่องราวสุดประทับใจต้องขอย้อนไปถึงจุดแรกเริ่มก่อนสำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมในหลักสูตรความดีสากลที่จัดต่อเนื่องมานะครับ10รุ่นแล้วสำหรับครอบครัวนักสร้างบารมีแล้วก็2รุ่นสำหรับงานเผยแพร่ต่างประเทศจุดแรกเริ่มเลยที่ได้ไปเข้าร่วมตอนนั้นขออนุญาตเริ่มต้นจากคุณเหมือนฝันขออนุญาตเรียกว่าพี่พึ่งแล้วกันนะครับพี่พึ่งทราบข่าวหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้ไปเข้าร่วมโครงการนี้ครับจริงๆได้ข่าวจากเพื่อนๆที่มาเข้าตั้งแต่โครงการที่1นะคะครับแล้วเราไม่มีเวลาที่จะเอื้อต่อการที่จะมาสักทีรอมาจนกระทั่งได้ข่าวว่าหลวงพ่อจะปิดโครงการละหยุดไว้ตั้งแต่รุ่นที่5แล้วจะไม่ต่อโครงการอีกครับเราก็อธิษฐานว่าขอให้มีโครงการต่อไปเพราะว่าหลังจากเดือนนี้เราจะว่างพอดีอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นที่เราอธิษฐานเราก็ได้การประกาศว่ามีรุ่นที่7 6และ7เกิดขึ้นเรารีบจองมาเลยค่ะจริงๆเราได้ข่าวว่าจะมีสักกี่โครงการนะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวหัวข้อธรรมต่างๆหรือว่าวิธีการฝึกปฏิบัติตัวเองเนี่ยแล้วมีแรงบันดาลใจเอามาปรับเปลี่ยนได้จริงคือจริงๆเราเรียนธรรมะจากหลวงพ่อทัตตะมาก่อนหน้านี้ที่สภาธรรมกายก่อนหน้านี้ทุกอาทิตย์เราจะฟังแต่แรงบันดาลใจที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีค่ะยังมีไม่ขนาดนั้นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เน้นย้ำเรื่องความดีสากลเนี่ยมาต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานยาวนานแล้วแต่ไม่ได้เรียกความดีสากลใช่ไหมครับแล้วบางทีเราก็ฟังเป็นความรู้ใช่เราก็พอรู้ว่าต้องไปปฏิบัติอย่างไรใช่แต่ว่าก็ไม่เขาเรียกว่ามีการเสริมแรงหรือว่าส่งให้เราเกิดแรงจูงใจอย่างเต็มที่ยังไม่มีกำลังใจพอที่จะเปลี่ยนตัวเองในทุกๆด้านขนาดนั้นครับก็เลยอยากรู้ว่ามาโครงการนี้มันจะเปลี่ยนตัวเองได้หลายๆด้านพร้อมๆกันเราก็อยากจะดัดนิสัยตัวเองอะค่ะให้เป็นบุคคลที่ดีขึ้นพร้อมต่อการเผยแผ่งานพระศาสนาของหลวงพ่อได้มากขึ้นแต่บังเอิญว่าพอเข้ามาแล้วอะค่ะทำให้รู้เลยว่าโครงการนี้สามารถทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆมันมีแรงบันดาลใจพร้อมที่จะเปลี่ยนทีละด้านไปพร้อมๆกันครับผม
็แปลว่าพี่พึ่งนี่เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่7นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดก็มีรุ่นน้อยอีก3รุ่นนะฮะมีรุ่นพี่นับเนื้อไปก็6รุ่นนะครับต้องบอกว่านี่คือบรรยากาศที่ไปฝึกฝนอบรมตนเองที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จใช่ค่ะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาจารย์ท่านเมตตาเทศสอนด้วยตัวเองประทับใจในคำสอนหรือความทุ่มเทของท่านอย่างไรบ้างประทับใจตรงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าฉันจะสอนลูกๆของฉันด้วยตัวฉันเองจนกว่าจะหมดแรงโอ้นี่คือความตั้งใจของท่านใช่ค่ะท่านบอกว่าท่านรับเรื่องราวดีๆอะไรจากคุณยายมามากมายแต่ว่าท่านยังไม่มีโอกาสที่จะมาถ่ายทอดให้หมดภูมิรู้ภูมิธรรมของท่านไปเลยวันนั้นท่านพูดอย่างนั้นนะคะแล้วท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยมีสิ่งดีๆที่สัญญากับยายไว้ว่าจะเอาเผยแผ่ไปทั่วโลกเช่นวัฒนธรรมคุณยายแล้วก็เรื่องการที่ทำยังไงที่จะทำให้มาวัดทั้งร้อยเป็นเจ้าหน้าที่ได้ทั้งร้อยมาทั้งล้านก็ให้เป็นเจ้าหน้าที่ได้ทั้งล้านแล้วท่านบอกว่านี่แหละโครงการนี้แหละที่ท่านจะทำคำสัญญาของท่านที่รับปากกับยายไว้ให้เป็นจริงท่านก็เลยใช้โครงการนี้ค่ะเราก็ประทับใจในความตั้งใจของท่านแล้วเราก็ตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ครับผมดังนั้นถ้าฟังอย่างนี้แปลว่าการที่เราได้ให้โอกาสให้เวลากับตัวเราเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลนี้ถือเป็นการสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ด้วยนะครับมาที่ท่านที่2ก่อนนะครับคุณตะวันฉายนะโอ้โหชื่อดีจังเลยนะครับแต่ขออนุญาตเรียกว่าพี่ต้อยแล้วกันนะครับตอนนั้นแรงบันดาลใจคืออะไรครับจริงๆแล้วในส่วนดิฉันเนี่ยมีหลวงพี่ที่ท่านเคยเป็นทีมงานท่านบวชตลอดชีวิตแล้วท่านก็โทรมาบอกว่าโยมพี่เนี่ยโครงการนี้ดีมากๆเลยนะโยมพี่สามารถท่านโทรมาบ่อยมากตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยเจ้าค่ะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ยังไม่สะดวกเจ้าค่ะยังไม่สะดวกจนเกรงใจก็ไปให้ท่านสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยความเกรงใจสารภาพเลยนะครับโอ้แต่พระอาจารย์ท่านก็มีเมตตากับพี่ต้อยมากใช่ค่ะก็คือชวนแล้วชวนอีกแปลว่าท่านต้องรู้ว่าดีจริงโครงการนี้ค่ะใช่ค่ะครับท่านก็ย้ำตลอดนะคะว่าดีจริงๆนะโยมจะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตก็ได้ในหน้าที่การงานก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ว่าถ้าทำอะไรเนี่ยจะตั้งใจแล้วจะจริงจังจะมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นเราก็มุ่งมั่นเรื่องงานใช่ไหมคะครับแล้วเราก็อ๋อมันใช้กับเรื่องงานได้เหรอเอาลองไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพอได้มาเข้าร่วมแล้วดีจริงอย่างที่พระอาจารย์ท่านพยายามชักชวนไหมครับดีมากๆต้องกราบขอบพระคุณท่านที่ท่านมีความเพียรมีความพยายามที่เมตตาเราจริงๆค่ะสิ่งที่ได้รับแล้วหยิบมาใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจไปตลอดชีวิตนี่คืออะไรบ้างครับคือทำให้เราได้คิดทำให้เราได้คิดว่าจริงๆเราเหมือนกับเราอยากกลับดุสิตบุรีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยากจะไปติดตามหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตรงนี้พี่ต้อยพูดแล้วได้คิดนะครับเราท่องกันอยู่ทุกค่ำคืนใช่ค่ะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าเราเนี่ยจะตามติดชิดใกล้นะครับมหาปูชนียาจารย์เนี่ยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษใช่ค่ะแต่ว่าการจะไปตรงนั้นเนี่ยวิธีการหรือการเตรียมความพร้อมตัวเราและลงมือปฏิบัติให้ไปได้เนี่ยตรงนี้สำคัญใช่ไหมใช่ค่ะเคยได้ยินพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่าคิดว่าเป็นเจ้าภาพแล้วจะได้ไปดุสิตมันเป็นอะไรที่แบบเอ๊ะแล้วเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจริงอยู่ว่าเราทำบุญทีหลายเอ็มแต่ว่าเอ๊ะเจ้าภาพใหญ่หลายคนอยู่แค่แบบจากเคสสตัดดี้ใช่ค่ะจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมใช่ค่ะอยู่แค่ดาวดึงแล้วเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมาเป็นแรงบันดาลใจใช่ค่ะครับว่าเราจะทำอย่างไรใช่ค่ะแล้วค้นพบคำตอบไหมครับว่าเราจะพัฒนาตนเองอย่างไรเพื่อไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ก็สิ่งที่ได้เรียนรู้มาก็คือบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าการที่เราเป็นเจ้าภาพใหญ่เนี่ยเราใช่เราหาเงินเก่งจากโลกภายนอกใช่ไหมคะแต่ว่าในการปฏิบัติหรือเราเป็นคนที่มีผู้มีคุณธรรมหรือไม่น่ะตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะห่างเหินไปส่วนตัวดิฉันเชื่อมั่นว่าตัวเองห่างเหินค่ะครับคืออยู่ที่บ้านออกอากาศได้ไหมคะเนี่ยว่าแม้กระทั่งชุดชั้นในยังไม่ยอมที่จะดูแลตัวเองเลยอย่างนั้นนะคะมีคนทำกับข้าวให้แม้กระทั่งน้ำเนี่ยเราย้ายที่เขาก็ยังต้องย้ายตามแม้กระทั่งน้ำที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้
แล้วเราบอกเราจะไปดูสิทธิ์แล้วท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองครับผมตัวเราเองเรายังไม่ได้มาจัดระบบระเบียบหรือมาฝึกตัวเองตามวัฒนธรรมหรือว่าคุณธรรมของครูบาอาจารย์เลยนะครับใช่ค่ะซึ่งความดีสากลนี้เป็นคำตอบที่เราได้มาเรียนรู้ใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันทราบก็คือเราสามารถที่จะจัดระบบความคิดคือข้างนอกของเราเนี่ยเป็นระบบระเบียบเป็นความสะอาดใช่ไหมคะมันก็ทำให้จิตใจเรานี่ผ่องใสความเป็นระเบียบเนี่ยทำให้เราทำอะไรเนี่ยเราได้ผลมากขึ้นทำ20เราได้80แต่เมื่อก่อนเราอาจจะทำ80แล้วได้20พอในเรื่องของระบบระเบียบในการความคิดการถ่ายทอดออกมามันอาจจะไม่สมบูรณ์ครับนี่เป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ได้จริงจริงได้เยอะนะคะเยอะมากนะครับนี่ล่าสุดที่ฟิลิปปินส์น่าประทับใจนะครับไปถึงแล้วห้องแรกที่ไปทำภารกิจคือห้องน้ำเลยนะครับไปเคลียร์จนไซส์สว่างแล้วก็รองรับหมู่คณะเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันในความประทับใจอนุญาตไปอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสุดท้ายนี่ท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างของโลกด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิตอาจารย์ครับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมในหลักสูตรไหนครับในหลักสูตร international ค่ะสิ่งที่ได้รับแล้วพอเป็นเกร็ดความประทับใจเล่าสู่กันฟังคืออะไรครับก็คือว่าพอไปอบรมนะคะบอกว่าโอ้สิ่งนี้คือใช่เลยเพราะว่านอกจากว่าศึกษาทางด้านวิชาความรู้ที่จะใช้สอนลูกศิษย์แล้วก็คือศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาด้วยค่ะครับในระดับหนึ่งนะคะครับก็คิดว่าอ๋อในที่สุดนะคะเมื่อได้ฟังการบรรยายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็วิทยากรหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะท่านบอกว่าคือหลังจากที่ฟังคำบรรยายของท่านนะคะก็คือทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วอ่ะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่มากมายโดยเฉพาะมรรคมีองค์8ก็คือรวมในความดีสากลนี้เองนะคะมาใช้ได้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องการแก้ทุกข์นะคะแก้ทุกข์ก็คือแก้ทุกข์ในชีวิตประจำวันนะคะก็เริ่มต้นด้วยความดีสากลนี้แหละคือดูแลความสะอาดตัวเองแล้วก็ดูแลความสะอาดของที่อยู่อาศัยแล้วก็จัดระเบียบแล้วก็ความสุภาพการตรงต่อเวลาแล้วก็การที่ว่าที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องการนั่งสมาธิครับซึ่งความดีสากลนี้ในประเทศอื่นๆก็อาจจะมีอย่างประเทศญี่ปุ่นหรือว่าประเทศเยอรมนีแต่สิ่งที่พิเศษของวัดพระธรรมกายก็คือเรื่องการนั่งสมาธิซึ่งมันสุดยอดครับผมนะคะนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสได้เรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญนำไปสู่ภาคของการพัฒนาตนเองด้วยแล้วก็มีโอกาสแบ่งปันทำหน้าที่กรมิตรด้วยทราบอาจารย์ก็มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมกับหมู่คณะกับการจุดประทีปสันติภาพที่ฟิลิปปินส์เป็นครั้งที่2ทำลายสถิติโลกไปแล้วนะครับกับการจุดประทีปแปลอักษรเป็นข้อความสันติภาพสื่อไปทั่วโลกถ้าเกิดว่าจะนึกถึงเหตุการณ์ที่ได้เข้าไปร่วมในภารกิจอาสาสมัคร Inner Peace Volunteer นึกถึงเหตุการณ์อะไรที่สุดประทับใจครับก็คือประทับใจมากก็คือว่าความเป็นผู้เรียกว่าต้นบุญต้นแบบของพระอาจารย์ถาวรครับนะคะก็คือท่านนี่เป็นต้นบุญต้นแบบในการนำความดีสากลไปใช้อย่างแท้จริงครับคือเล่าเพิ่มเติมนิดนึงหลังจากที่ว่าพระอาจารย์เนี่ยได้ติดต่อกับคุณโฮเซ่นะคะแล้วก็เปิดใจคุณโฮเซ่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งท่านก็เป็นเจ้าของบ้านที่เป็นศูนย์ประสานงานแล้วก็อาสาสมัครของเราโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็คือท่านได้มอบหมายท่านได้มอบบ้านอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านซึ่งให้อยู่ฟรีจะอยู่ใกล้ๆบ้านคุณโฮเซ่ค่ะทีนี้พระอาจารย์ถาวรก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราไปทำความสะอาดบ้านกันก็ไปกันทั้งหมดพวกที่ทั้งหมดเลยนะคะก็ประมาณเกือบ20คนแต่ว่าก็คือว่าคือเรื่องดูแลเรื่องความสะอาดเจ้าของบ้านก็ขอโทษนิดนึงมาดามโฮปท่านบอกว่าบ้านอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับทีนี้ปรากฏว่าทุกคนก็
แบ่งหน้าที่กันนะคะคนละไม้คนละมือนะคะทุกคนก็โอ้แฮปปี้มากเลยร่าเริงเบิกบานในการทำความสะอาดอย่างมีความสุขอย่างมีความสุขขนย้ายไอ้นู่นไอ้นี่ไปอยู่ที่เข้าที่เข้าทางนะคะถูกันอันไหนซักก็ซักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประทับใจสุดยอดก็คือดูพระอาจารย์สิคะพระอาจารย์นั่งลงไปกับพื้นค่ะแล้วก็เอาโต๊ะเก้าอี้มาเช็ดนะคะโดยที่ว่าทำอย่างมีความสุขอะค่ะซึ่งอันนี้เป็นแรงบันดาลใจทำให้ทีมที่ไปกับพระอาจารย์เนี่ยค่ะอยากจะทำแบบสุดชีวิตเลยอะค่ะครับผมด้วยความรักและเคารพต่อท่านพระอาจารย์ถาวรค่ะแล้วสิ่งที่เป็นผู้นำที่ดีเยี่ยมเลยค่ะครับต้อยครับถ้าเกิดนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์สำคัญที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประทีปสันติภาพครั้งที่2ของฟิลิปปินส์ประทับอะไรไว้ในใจบ้างที่เราจะปลื้มลืมไม่ลงคงไม่ลืมไปทั้งชาติเลยครับค่ะก็เหตุต่อเนื่องมาจากที่ว่าเราไปอบรมใช่ไหมคะนั้นเราก็จะได้แต่ทฤษฎีได้ปฏิบัติเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยการที่เราจะทำอะไรได้ดีจริงๆเราแค่รู้จักมันไม่พอมันต้องรู้จริงแล้วก็ต้องรู้แจ้งด้วยการที่เราจะรู้ได้ถึงขนาดนั้นมันต้องลงมือปฏิบัติจริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เป็นบุญของเรานะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ความเมตตาอนุญาตให้ไปด้วยเพราะว่าหลายท่านก็ไม่ได้ไปตรงนี้นะคะทีนี้พอเราไปแล้วเนี่ยเราได้ไปฝึกจริงๆเพราะนั้นในการตัดสินใจของเราบอกว่าเราจะไปฝึกใช่ไหมคะเราได้อะไรเราก็ต้องฝึกครับ ก็ตรงนั้นค่ะคือเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดใช่ค่ะว่าเราไปเพื่อทำสิ่งใดใช่นะครับงั้นการเดินสู่เป้าหมายถ้าจะมีอุปสรรคมีความไม่สะดวกไม่ราบรื่นแต่เราต้องเข้าใจว่าเราต้องรักษาใจให้ผ่องใสใช่และก้าวเดินไปตรงนั้นให้ได้ใช่ค่ะ ครับคือไปฟิลิปปินส์เนี่ยข้อที่หนึ่งเราไปเนี่ยคือเราไปเงินทุนกันเองใช่ไหมคะไม่ได้ใช้พูดภาษากันง่ายๆออกตังกันเองออกตังกันเองดูแลตัวเองค่าตัวค่ากินค่าอยู่แล้วสิ่งที่พระอาจารย์ให้เราจ่ายก็แบบเหมือนพอดีดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีที่นอนไม่มีเสือน้ำมัน เราจะนอนกับปูนกันซึ่งหุยปูนนี้เหรอเราจะนอน ใช่เปล่าพื้นที่บ้านเราสะอาดกว่านี้นะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเห็นทุกคนทำไงฮะทุกคนเขารับได้เขาสบายเขาไม่เห็นได้รู้สึกอะไรใจใสสบายทำอะไรก็ดูสำเร็จไปทุกอย่างเลยนะครับก็เอ้าแล้วเราจะมาเรื่องมากยังไงแล้วเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรเนี่ยมาฝึกตัวนะใช่ไหมคะโอเคนอนก็นอนนะคะแล้วก็ห้องน้ำนี่ไหลเป็นเวลาครับแล้วไหลมานะคะเมื่อก่อนไปนี่คือผมยาวยาวมากถึงกลางหลังแต่กลับมาผมสั้นอย่างนี้เพราะว่าไม่มีน้ำสระ สั้นมาจากที่นู่นเหรอใช่ค่ะเพราะว่าน้ำนี่เหม็นมากครับนะคะแบบสระคือมันต้องทิ้งไว้ใช่ค่ะระยะหนึ่งเนื่องจากว่าการเจาะเอาน้ำขึ้นมาจากบาดาลเนี่ยเจาะในพื้นผิวที่ไม่ได้ลึกมากตามสภาพภูมิประเทศแต่เราเองต้องบริหารก็คือหนึ่งคือน้ำไหลเป็นเวลาไม่พอใช่ค่ะเราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ก็ต้องมีการจัดสรรแล้วก็แบ่งปันทั้งเวลาทั้งน้ำกันด้วยใช่ค่ะแต่ตรงนี้พี่ต้อยก็ผ่านมาได้ใช่ค่ะ งานของเราเนี่ยคือวอร์เรนเทียนี้มีนิดเดียวแต่งานเยอะมากครับดังนั้นเราจะมานั่งอุ้ยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่ได้มีน้ำอ๋อน้ำแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องอาบเราก็ต้องสระผมสระเสร็จแล้วนี่ผมแทนที่มันจะหอมขึ้นดีขึ้นมันเหม็นกว่าเดิม ก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ว่าเรามาพูดถึงว่ามันไม่ดีอะไรแต่คือกำลังพูดถึงเรื่องความประทับใจหมู่คณะนี่ไงผมต้องบอกว่าคำว่าใจใสใจสบายนี่ทิ้งกันไม่ได้เลยนะครับค่ะคือใจใสและใจสบายนี่เป็นประโยคที่ถ้าเราคิดได้แล้วปฏิบัติได้เราก็มีความสุขค่ะครับก็ในส่วนของพี่เองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าถ้าลำพังพี่ไปทำเองพี่ก็คงจะอิดออดคงนู่นคงนี่แต่เราได้แรงบันดาลใจจากคนรอบข้างจากหมู่คณะป้าหนิงเขาก็เป็นคนที่เขาอายุมากกว่าเราเขาตื่นแต่เช้าไอเราก็ตื่นสายอีกโอ้แล้วเราได้แรงบันดาลใจคุณอ้อยเขาเป็นคนใครจะพูดอะไรเขาก็ปิดปากยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราอืมเหรออันนี้คือเป็นเพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการความดีสากลด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันใช่ไหมครับป้าเตี้ยเนี่ยเขาอายุ60กว่าทั้งออกไปเป็นผู้ชวนคนทั้งทำหน้าที่ตื่นตีสี่บางทีตีสามกว่าแล้วแกนอนเที่ยงคืนกว่าอะไรเงี้ยป้าออสอย่างเงี้ยโอ้เรารู้สึกว่าโอ้
หัวใจเขายิ่งใหญ่อ่ะมันทำให้เราแบบอิดออดไม่ได้ไงคะครับคือจริงๆเราไม่เคยฝึกตัวพอเราไปฝึกนี่มันเหมือนกับแบบมันแรงสำหรับเราอ่ะครับผมแต่เราก็ได้หมู่คณะที่ประคับประคองเป็นแรงบันดาลใจครับเป็นแรงบันดาลใจเราเลยว่าโอ้ดูสิเขาอย่างเงี้ยเขายังทำได้เขาอย่างเงี้ยเขาอย่างเงี้ยแล้วเราล่ะอย่างเงี้ยไงคะสำคัญทีเดียวนะครับสำคัญกัลยาณมิตรที่ทำให้เราบางครั้งแม้ไม่ได้พูดกันใช่ค่ะไม่ได้สอนกันแต่สิ่งที่ทำออกมาเนี่ยมีผลต่อบุคคลรอบข้างใช่ค่ะครับคือแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนี่เป็นเรื่องที่เราได้ตรงนี้หลายคนสอนเราด้วยการกระทำไม่ว่าน้องพึ่งไม่ว่าพี่แดงซึ่งท่านอายุ70ดิฉันพึ่ง53โอ้โหคน70กับ53ซึ่งโอ้โหแตกต่างกันมากเลยนะคะครับผมเนี่ยทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจดูสิสู้อย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะแบบอย่างที่ดีที่สุดคือพระอาจารย์ถาวรครับค่ะท่านไม่พูดอะไรอ่ะใครไม่ทำท่านทำท่านมาเช็ดมาถูแล้วเราอ่ะเราจะมานั่งดูพระอาจารย์แล้วสบายมันเป็นไปไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าที่ฟังดูแต่ละท่านเนี่ยจะพบว่าถ้าเราเอาหลักความดีสากลความสะอาดความมีระเบียบความสุภาพตรงต่อเวลาการทำจิตให้ตั้งมั่นคือการปฏิบัติธรรมให้ใจของเรากลับมาอยู่กับตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งนี้เป็นพื้นฐานเหมือนกันเราก็จะมีเหมือนเครื่องมือบางอย่างที่ทำให้เรานั้นคิดพูดทำเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งพอตรงนี้ใครทำเราเข้าไปช่วยเสริมเราก็จะเสริมในจุดที่เรามีจุดร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครไม่ได้ทำนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะไม่รู้สึกไม่ได้เข้าร่วมกับทีมหรือว่าไม่ได้เป็นหนึ่งกับเขาก็จะผลักดันตัวเองอยากให้เราเข้าไปตรงนั้นอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับใช่ค่ะครับคือสิ่งที่ดิฉันเข้าไปอ่ะทำให้สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมเราโดยอัตโนมัติทำให้เราสามารถเป็นคนที่ใช้คำพูดว่าใช้ความดีสากลได้จริงๆครับผมแล้วดิฉันมีความประทับใจว่าแค่เราใช้ชีวิตประจำวันทำความสะอาดมีระเบียบตรงต่อเวลานั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถที่จะทำให้เราเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้โดยแบบว่าง่ายๆโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นเรื่องของเราแต่กลายเป็นว่าเราเอาไปทำในเรื่องของสากลได้เลยครับผมดังนั้นคุณโฮเซ่เจ้าของบ้านเขาประทับใจที่ว่าบ้านสะอาด คุณจะมาอยู่เป็นเดือนคุณทำไมต้องทำขนาดนี้ มันใช่เหรอว่าคุณจะมาอยู่เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะจนเขาตามมาที่เมืองไทยเห็นทราบว่าตามมาที่เมืองไทยแล้วก็มีผลระหว่างที่เราพักอาศัยด้วยก็คือมาช่วยดูแลให้เรามีความสุขที่สุดนะครับซึ่งก็ทำให้ท่านเปลี่ยนมุมมองความคิดไปเลยว่านี่คือไม่ใช่แขกผู้มาเยือนแล้วแต่เหมือนกับเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันนี่คือสิ่งสำคัญทีเดียวนะครับมาที่ท่านสุดท้ายครับพี่พึ่งครับนึกถึงเหตุการณ์ที่เราไปร่วมทำหน้าที่อาสาสมัครในพิธีจุดประทีปสันติภาพครั้งแรกของฟิลิปปินส์ได้ไปไหมครับไม่ได้ไปค่ะแต่ครั้งที่สองนี่เห็นได้ข่าวว่าพลาดไม่ได้แล้วพลาดไม่ได้ไม่พอลงลุยทำหน้าที่แบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยไปทำหน้าที่อะไรบ้างคะพี่พึ่งครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ในบ้านจะออกทุกวันเลย ก็จะได้รับภารกิจจากพระอาจารย์ว่าก่อนที่หมู่คณะเราจะมาถึงอีกชุดนึงให้เตรียมพื้นที่เตรียมบูธสำหรับที่จะให้ทุกคนมีสถานที่ในการขายตั๋วพรีเซนต์โครงการขายเสื้อไปแจกใบปลิวเราก็จะต้องออกเดินทางไปทุกวันเพื่อที่จะไปหาสถานที่ไปขอสถานที่ในที่ต่างๆไปขออนุญาตเขาตั้งหน้าร้านตั้งพื้นที่ที่มีคนเยอะๆเดินผ่านเพื่อจะโปรโมทโครงการของเราไปหาสถานที่สั่งไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการคือไปเตรียมกันทุกอย่างเพื่อรอหมู่คณะจะมาเรียกว่าเตรียมที่เพื่อรองรับทีมแล้วก็เพื่อให้ได้มาซึ่งทุนใช่ๆ ในการจัดงานนะครับความประทับใจในการทำหน้าที่ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคือที่ประทับใจก็คือต้องบอกว่าประทับใจในสิ่งที่หลักวิชาที่หลวงพ่อท่านให้เพราะเอาตัวรอดได้ด้วยหลักวิชาตลอดเลย หนึ่งภาษาเราไม่ได้เก่งครับสองแค่อยู่เมืองไทยเราก็หลงทางทุกวันค่ะเราหลงทางเป็นปกติแล้วนี่ไปอยู่ต่างดินแดนออกนอกบ้านคนเดียวเพราะว่าไม่มีคนไปเป็นเพื่อนเนื่องจากว่าทุกคนมีภารกิจของตัวเองและเราก็มีน้อยคนครับเพราะฉะนั้นคนเดียวต้องไปหลายทางเดินทางคนเดียว ไปคนเดียวหลายๆทางและต้องได้งานกลับมารายงานพระอาจารย์ถาวรเป็นระยะระยะก่อนจะปล่อยออกไปเนี่ย
ในแต่ละวันทุกคนจะนั่งสมาธิรวมกันก่อนจะทำจิตตั้งมั่นก่อนเพื่อได้อารมณ์สบายก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของแต่ละคนทีนี้พอออกนอกบ้านไปอะค่ะก็ถามทางก็หลงทางค่ะหลงทางทุกวันหลงทางเป็นปกติหลงจนรู้ทางแต่วิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือหลวงปู่คะลูกจะไปยังไงนี่ไม่ใช่บ้านเมืองของเราถามค่ะเรามีครูบาอาจารย์ไปเป็นเพื่อนค่ะไม่ได้ไปคนเดียวก็โชคดีคือเมื่อใจใสใจสบายอะค่ะมีชาวฟิลิปปินส์ที่เราไปถามทางพาเราไปนอกจากพาไปไม่พอนะคะก็เมื่อใจใสใจสบายจ่ายตังค่ารถให้เราด้วยค่ะโอ้นี่ฮะเมื่อใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จแต่ถ้าเมื่อใจเรามายิ่งมาอยู่ที่ฐานที่7ใช่ค่ะทำอะไรก็สำเร็จแบบสบายแล้ววันที่ความทุ่มเทของทุกท่านมาผสานรวมกันจนเป็นวันที่ประกาศความเป็นเรียกว่าความสำเร็จนะฮะก็คือวันที่จุดประทีปสันติภาพโอ้สวยมากเลยมองจากท็อปวิวจากบนฟากฟ้าลงมานี่เป็นตัวอักษรที่ปรากฏความว่าสันติภาพโลกจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในแล้วก็บันทึกจารึกไว้บนแผ่นดินของประเทศฟิลิปปินส์เป็นการจุดประทีปแปลอักษรที่มากที่สุดในโลกตอนนี้ Guinness World Record ก็บันทึกไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างกับการทำหน้าที่ในทุกขั้นทุกตอนจนกระทั่งถึงความสำเร็จครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ประทับใจที่เราได้มีโอกาสจากพระอาจารย์นะคะให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นนะคะคือเรามีความรู้สึกว่าเราถูกปูพื้นมาก่อนจากความดีสากลถูกฝึกให้เราดูแลตัวเองให้ได้ก่อนไม่เป็นภาระกับทีมจากนั้นที่เราได้เข้ามาช่วยงานเป็นพี่เลี้ยงโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมันได้ถูกพระอาจารย์ท่านได้อัปเกรดให้แต่ละท่านที่เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะว่าเป็นเลเวลที่2 คือนอกจากจะดูแลตัวเองได้แล้วก็ต้องช่วยกันดูแลทีมให้ได้เพื่อที่จะผลักดันงานให้สำเร็จในวันในภาพวันนั้นทำให้เรานึกถึงความดีสากลที่เราได้ถูกเตรียมตัวเตรียมการเตรียมฝึกทุกอย่างก่อนที่จะมาเจอหน้างานจริงครับมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าพระอาจารย์หรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะไม่ได้มีโครงการความดีสากลนี้ไม่ได้มีการเตรียมฝึกพวกเรามาก่อนงานวันนั้นอาจจะสำเร็จแบบไม่ดีที่สุดเหมือนที่เราเห็นกันในภาพในที่เอามาภาพมาโชว์ให้ทุกคนดูก็ได้ครับผมนะซึ่งการเตรียมความพร้อมเรื่องของความดีสากลก็เป็นประโยชน์กับตัวเราใช่ค่ะเตรียมพร้อมเป็นนักเผยแผ่ในเพศคารวาสและที่สำคัญเป็นความสุขใจภูมิใจและปลื้มใจที่ได้ร่วมการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งทั่วประเทศไทยตอนนี้ขยายไปทั่วโลกแล้วนะครับเพิ่งครับท้ายที่สุดนี้วันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2557ที่จะมีการรวมศิษย์เก่าความดีสากลนะครับ10รุ่นสำหรับครอบครัวนักสร้างบารมี2รุ่นสำหรับผู้ที่ผ่านโครงการเผยแผ่ต่างประเทศอยากจะเชิญชวนผู้มีบุญแล้วก็ศิษย์เก่าที่ได้ผ่านโครงการนี้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะพี่ๆน้องๆทุกรุ่นที่เราได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาวิชาการใช้คำว่าศึกษาความดีสากลดีกว่าค่ะมันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เราไปใช้หลังจากที่เรามาศึกษาแล้วนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเราได้ผลอะไรตอบรับกลับมาบ้างเราควรจะได้มีโอกาสพัฒนาซึ่งกันและกันและเราได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความคิดถึงนะคะมันคิดถึงกันคิดถึงก็ต้องมาให้ถึงมาให้ถึงค่ะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆให้ได้เจอกันใช่ค่ะได้มาพูดคุยกันใช่ครับมันเป็นสิ่งที่เราจะได้มีโอกาสบอกเล่าสิ่งดีๆที่ตัวเองไปทำมาครับแล้วก็บอกเล่าให้คนทั่วโลกได้รู้ว่ามีคนกลุ่มนี้ที่ปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกอยู่ครับผมก็เป็นความสุขใจที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับผู้ที่ได้สั่งสมความดีสากลมาระดับหนึ่งแล้วก็มุ่งหน้าพัฒนาต่อไปแล้วก็ปรารถนาให้ความดีสากลนั้นได้ขยายไปทั่วทั้งโลกนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกคุณเหมือนฝันสิริเศรษฐากูลหรือว่าพี่พึ่งนะครับท่านที่2คุณตะวันฉายวีรพันธ์พี่ต้อยนะครับและท่านสุดท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิทเย็นสบายนะครับขอบพระคุณครับอนุโมทนาบุญทุกบุญด้วยนะครับสาธุครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับท่านที่ผ่านหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลนะครับสำหรับรุ่นครอบครัวนักสร้างบารมีก็10รุ่นที่ผ่านมานะครับสำหรับในรุ่นเผยแผ่ต่างประเทศ2รุ่นที่ผ่านมาก็พบกันนะครับวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2557นะครับกำหนดเริ่มกิจกรรมคือ 9:00 น.นะครับแล้วก็
ว่างเว้นภารกิจไปสักวันนึงนะครับถึงช่วงเย็นเลยนะครับก็คือ 17:00 นณห้องพุทธางกูลชมรมพุทธศาสตร์สากลบริเวณด้านหน้าวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับจดหมายเลขโทรศัพท์กันไว้ได้นะครับท่านใดจะเดินทางมาขอความกรุณาโทรศัพท์มาแจ้งกับผู้ประสานงานสักนิดนึงนะครับจะได้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่เรื่องการรับรองนะครับ0894562573 0816570837ครับเวลาของรายการความดีสากลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วันนี้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ผมอาจธรรมนิธาพร้อมด้วยแขกรับเชิญทั้ง3ท่านขอลาไปก่อนครับความดีสากลทุกคนทำได้เราทำได้คุณก็ทำได้สวัสดีครับ